สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการกศน.บอกต่ออาชีพครับรายการที่จุดประกายความคิดเนรมิตแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์อาชีพให้กับคุณผู้ชมทุกท่านเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับกับผมธนสารศรีปลั่งครับและดิฉันฝ้ายธนวรรณเถามูลค่ะและวันนี้นะครับเราก็มาพักผ่อนหย่อนใจกันครับที่บ่อน้ำพุร้อนบ้านสมอทองครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีครับซึ่งที่นี่นะครับก็อยู่ในโครงการของอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้วครับซึ่งที่นี่นะครับก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาแช่น้ำพุร้อนที่นี่เพราะน้ำพุร้อนที่นี่มีอุณหภูมิถึง65องศาเซลเซียสครับสามารถที่จะต้มไข่สุกได้ภายในเวลาตั้ง5นาทีนะครับและที่นี่นะคะพี่สาต้องบอกว่าบรรยากาศคือดีมากๆมองเห็นทิวเขาเห็นลำน้ำแล้วก็ที่สำคัญเลยตอนนี้เรากำลังแช่น้ำพุร้อนที่ส่งตรงมาจากบ่อน้ำพุเลยนะมานั่งแช่กันสบายๆซึ่งองศาเมื่อสักครู่ที่พี่สาดบอกไป65องศาคือสบายๆมากคุณผู้ชมใช่ครับเรารู้สึกผ่อนคลายนะครับเวลาทำงานมาเหนื่อยๆเนี่ยมาแช่น้ำร้อนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้ชิลมากชิลมากนะครับเพราะว่าบริเวณที่เราแช่อยู่เนี่ยเราก็ได้สัมผัสบรรยากาศอ่างเก็บน้ำโดยรอบนะครับหรือท่านใดที่มาเนี่ยอยากจะต้องการความเป็นส่วนตัวก็มีห้องไว้สำหรับบริการด้วยมาสั่งมาแบบมาพักมาจองกันได้ใช่โอ้โหดีมากและที่สำคัญที่นี่ถือว่าติดอันดับเป็น1ใน5สถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะแยะมากๆใช่แล้วครับฝ้ายพี่มีเรื่องจะถามฝ้ายอย่างหนึ่งพี่สงสัยมานานแล้วอะไรคะพี่ถามจริงนะได้เลยถามมาค่ะเวลาฝ้ายไปวัดเนี่ยฝ้ายขอพรอะไรพระทำไมนานมากใส่20บาทเนี่ยโอ้โหขอตั้งครึ่งชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวดิคือจริงๆเรื่องการขอพรเนี่ยเขาไม่ให้บอกแต่ว่าเป็นพี่สาเนี่ยฝ้ายยอมบอกก็ขอเรื่องการเงินการงานความรักให้ทุกๆอย่างเนี่ยมันแบบกล้วยๆอะค่ะขอให้มันกล้วยๆง่ายๆจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเอาเรื่องกล้วยๆนะไม่ต้องไปขอพรพระเลยอ้าวแล้วต้องทำยังไงอะคะขอพี่ก็ได้พี่สามารถให้ได้เหรอพี่สามารถให้เรื่องกล้วยได้ด้วยทำยังไงอะคะคือถ้าขอได้ง่ายขนาดนี้ไม่ได้กล้วยๆอย่างเดียวนะค่ะกล้วยแล้วรวยๆด้วยทั้งกล้วยทั้งรวยบอกน้องพาน้องไปเลยได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมแล้วก็ฝ้ายไปค่ะโอเคไปกันเลยครับไหนอะคะพี่สารบอกว่าจะพามาเจอเรื่องกล้วยๆไม่เห็นจะมีอะไรเลยอะนี่ไงเรื่องกล้วยหลักสูตรเรียนเรื่องกล้วยก็รวยได้ใช่นี่คือกล้วยที่ว่าใช่แล้วรวยได้ด้วยเหรอฝ้ายบอกว่าอะไรอยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานความรักเงินทองขอให้เจอแต่เรื่องกล้วยใช่ๆก็นี่ไงเรื่องกล้วยแล้วรวยได้อีกทำยังไงอ่ะพร้อมยังไงพร้อมแล้วค่ะงั้นไปดูเรื่องกล้วยกันดีกว่าคุณผู้ชมตามฝ้ายมาเถอะอยากรู้มากแล้วว่าอะไรเนี่ยและตอนนี้ผมกับฝ้ายก็ได้มาอยู่กับวิทยากรที่จะมาพูดคุยในเรื่องของการแปรรูปกล้วยกันแล้วครับนั่นก็คือคุณจำรุนดีเทียน
วิทยากรศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนสาขาคหกรรมกศน.อำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าคุณป้าจำรุนเนาะคุณป้าบอกว่าชื่อนี้นี่คือรู้จักกันทั้งอุทัยเลยเพราะว่าขึ้นชื่อในการวันนี้ที่จะมาเป็นวิทยากรสอนเราการแปรรูปกล้วยแสดงว่ากล้วยที่ว่าแบบนี้นี่คือสามารถทำได้เป็นผลิตภัณฑ์หลายอย่างเลยนะคะที่มาที่ไปเริ่มต้นจากอะไรคะคุณป้าคือจากเดิมในหมู่บ้านประสบปัญหาภัยแล้งค่ะเราจึงนำกล้วยที่มีอยู่มากในหมู่บ้านชุมชนของเรามาแปรรูปจำหน่ายค่ะคือช่วงนั้นคือกล้วยมันเยอะกล้วยเยอะเราจึงนำมาจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมค่ะประกอบกับสตรีในหมู่บ้านจะว่างงานเราก็เลยขั้นต้นก็คือให้หน่วยงานมาช่วยสอนค่ะซึ่งหน่วยงานที่ว่านี้คือค่ะก็ที่มาก็คือกศน.เป็นเริ่มมาจากกศน.เข้ามาช่วยทีแรกก็ทำไปทำมาก็มีหลายๆหน่วยงานเข้ามาแล้วจุดเริ่มต้นของการที่ทำเป็นกลุ่มขึ้นมาเนี่ยจากเริ่มแรกเนี่ยทำกันกี่คนครับจากเริ่มต้นเลย มีสมาชิก20คน20คนก็เป็นคนในชุมชนครอบครัวแถวนี้นี่แหละแล้วไปเอาความรู้ตรงนี้มาจากไหนฮะความรู้ตรงนี้คือจากดั้งเดิมเราก็พอมีอยู่แล้วแต่ประกอบกับก็มีหน่วยงานช่วยหนุนขึ้นช่วยมาสอนด้วยอะไรด้วยประมาณนี้ป้าก็เลยมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างกศน.ที่ห้วยโค้ดเข้ามาสนับสนุนอะไรป้าบ้างก็เริ่มต้นก็คือมาช่วยสอนปรับนู่นปรับนี่แล้วก็พอไหนก็มีงบมาช่วยส่งเสริมเป็นสติ๊กเกอร์บรรจุภัณฑ์อะไรประมาณนี้ก็คือให้ความสนับสนุนทั้งเรื่องของความรู้พัฒนาความจากความรู้เดิมที่เรามีอยู่แล้วนี่แหละแล้วก็ให้มากขึ้นบวกกับงบประมาณต่างๆพัฒนาแพ็กเกจจิ้งผลิตภัณฑ์ให้ดูดีแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าตอนนี้เลยใช่แล้วตอนนี้มีสมาชิกกี่คนแล้วครับตอนนี้เพิ่มจากเดิมมาจากเดิมมี20คนอ่ะค่ะตอนนี้มี30คนแล้วมี30คนแล้วก็ต่อไปก็คงจะเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นกว่านี้นะครับคาดว่าจะเป็นประมาณขยายตัวไปเรื่อยๆเนาะแล้วตอนที่แปรรูปตอนแรกเนี่ยทำเป็นกล้วยแบบไหนครับตอนแรกเลยมีกล้วยอบเนยอย่างเดียวค่ะกล้วยอบเนยค่ะก็คือแบบถุงไหนคะคุณป้าอบเนยคือถุงนี้แบบนี้คือตอนแรกออกมาคือหน้าตาเป็นแบบนี้เลยแต่ว่าตอนแรกยังไม่มีแพคเกจจิ้งยังไม่มีถุงอะไรแบบนี้หรอกเป็นถุงใสธรรมดาถุงใสธรรมดาที่เกิดมาเป็นอย่างแรกแต่เท่าที่คุณผู้ชมเห็นคือขยายออกมาเป็นแบบเยอะแยะมากมายแต่กว่าจะมาเป็นกล้วยอบเนยแบบนี้ฟ้าเชื่อว่าต้องมีขั้นตอนมีการเตรียมอะไรต่างๆนานาเดี๋ยวให้เราไปพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาชมกันค่ะอีกสักครู่ครับจากช่วงที่แล้วครับเราก็ได้ทราบถึงประวัติและความเป็นมาของกลุ่มนี้กันแล้วนะครับทีนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีทำกล้วยนะครับโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรครับกล้วยอบเนยกล้วยอบเนยมาเริ่มต้นกันเลยวัตถุดิบอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องจัดเตรียมก่อนมีอะไรบ้างคะขั้นแรกก็คือต้องหาอุปกรณ์ก่อนใช่ไหมคะจ้าอุปกรณ์ที่ว่าคือมีเตาแก๊สเตาแก๊สครับผมถังแก๊สถังแก๊สกระทะจ้ากระทะแล้วก็ตะหลิวถาดกะละมังค่ะแค่นี้ได้แล้วอ๋อจัดเตรียมแค่นี้ซึ่งก็เป็นอุปกรณ์ที่เรามาอยู่ในครัวกันอยู่แล้วนะได้ทั่วไปค่ะอันนี้อุปกรณ์ไปแล้วต่อไปวัตถุดิบค่ะวัตถุดิบหลักเลยก็คือกล้วยกล้วยน้ำว้าดิบนี่เลยค่ะกล้วยน้ำว้าดิบก็คือมีลักษณะเขียวแบบนี้อันนี้คือแก่จัดต้องแก่จัดด้วยดูยังไงอะคะว่าแก่จัดแล้วก็คือมันจะลูกกลมเหลี่ยมจะไม่มีเท่าไหร่แล้วคือเหลี่ยมจะหมดไปอ๋อสังเกตจากตัวเนี่ยคือเหลี่ยมจะไม่มีอ๋อจะลักษณะกลมค่ะแล้วก็นอกจากนี้นอกจากกล้วยที่ต้องเตรียมแล้วมีอะไรอีกบ้างคะก็มีกล้วยน้ำว้าดิบแล้วก็เนยน้ำมันน้ำตาลค่ะน้ำตาลที่ใช้น้ำตาลอะไรครับน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายเป็นน้ำตาลทรายขาวใช่ค่ะน้ำตาลทรายขาวแล้วเนยอะคะเนยก็เป็นเนยเค็มธรรมดานี่แหละเนยเค็มธรรมดาทั่วไปแล้วก็เมื่อสักครู่มีอะไรอีกนะคะเนยน้ำตาลแล้วก็มีเกลือป่นเกลือป่นค่ะอ๋อซึ่งในการเตรียมก็คือคร่าวๆประมาณนี้แล้วก็น้ำมันค่ะน้ำมันเอาไว้ทอดด้วยอันนี้คือการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์วัตถุดิบเรียบร้อยแล้วเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนแรกเลยค่ะค่ะเริ่มต้นก็นำกล้วยน้ำว้าดิบนี่แหละมาตัดขั้วตัดล้างน้ำตัดขั้วหัวท้ายมาล้างน้ำออกแช่กับน้ำสารต้มค่ะล้างน้ำที่ว่าน้ำแรกคือเป็นน้ำเปล่าเลยก็มีสารต้มเหมือนกันน้ำแรกก็มีสารต้มเหมือนกันแล้วพอน้ำที่สองก็มีสารต้มใส่ล้างทำไมต้องใส่สารส้มครับคือ
กล้วยมันจะมียางอยู่ใช่ไหมคะพอมียางเราใส่สารส้มเข้าไปยางก็จะตกตะกอนก็จะทำให้ยางหมดไปสารส้มที่ว่านี่คือช่วยล้างตัวที่มันเป็นยางกล้วยอาจจะให้เบาบางลงไปถึงไม่หมดก็โอเคเอาล้างกล้วยเรียบร้อยแล้วปอกกระปอกค่ะปอกล้างแล้วก็เอามาฝานสไลด์ซึ่งการฝานนี่ต้องฝานยังไงมันมีแบบทิศทางแนวทางอะไรฝานยังไงก็ขั้นตอนใหม่ๆนี่เราก็ใช้มีดปอกผลไม้ธรรมดาก็ได้แล้วพอต่อมาก็คือมีมีดสไลด์มีสไลด์หลายๆใบคือสไลด์แล้วมันจะแผ่นมันจะเสมอกันดีและทำให้งานเร็วขึ้นค่ะก็ช่วยถึงความรวดเร็วมากขึ้นด้วยหลังจากนั้นแล้วพอฝานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาใส่ถุงพลาสติกใส่ถุงพลาสติกค่ะมัดปากแล้วถุงหนึ่งคืนอ๋อแล้วถุงพลาสติกที่ว่านี่คือใส่ถุงทั่วไปธรรมดาเลยใสเราธรรมดานี่เลยค่ะก็คือเป็นพลาสติกใสค่ะแล้วก็มัดปากถุงมัดปากถุงให้แน่นค่ะทิ้งไว้หนึ่งคืนทำไมจะต้องเอาทิ้งไว้ด้วยคะทิ้งไว้นี่พอถ้าเราทอดเลยมันก็ได้แต่มันจะไม่กรอบมันจะกรอบแข็งไม่นุ่มแต่ถ้าทิ้งไว้หนึ่งคืนนี่ยางมันจะหมดด้วยแล้วก็ทำให้กรอบนุ่มด้วยพี่สานี่จะบอกว่าเป็นเคล็ดลับได้เหมือนกันนะอันนี้บางท่านไม่รู้ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ต้องค้างไว้หนึ่งคืนหลังจากนั้นรุ่งเช้ามาพอผ่านไปหนึ่งคืนแล้วก็แกะปากถุงแล้วก็เอากล้วยมาแกะออกจากกันเพราะมันจะติดกันอยู่แกะออกจากถุงแกะจากที่มันติดกันจ้าแล้วก็มาคลุกกับเนยมาคลุกกับเนยซึ่งเนยที่ว่านี้มันมีส่วนผสมอะไรบ้างที่ต้องเอามาคลุกเนยที่ว่านี้มีน้ำตาลมีเกลือป่นในสัดส่วนเท่าไหร่ครับแล้วก็เกลือส่วนน้ำตาลใช้เท่าไหร่เอ่ยเนย1โลน้ำตาล2โลจ้ะแล้วก็เกลือป่นประมาณ2ช้อน2ช้อนโต๊ะอ่ะ3อย่างนะที่เราต้องมาคลุกเคล้าเข้าด้วยกันเน้นย้ำวิธีคือน้ำตาล2กิโลเนย1กิโลแล้วก็เกลือป่น2ช้อนโต๊ะอันนี้คลุกเคล้าเข้ากันอันนี้จัดเตรียมไว้เตรียมไว้ค่ะแล้วก็ตั้งกระทะให้ร้อนปานกลางอ่ะแต่ว่าเราใช้ทั้งถ้าสมมติเราจะใช้กล้วยสมมตินะยกตัวอย่างกล้วยสัก1กิโลต้องใช้สัดส่วนเนยน้ำตาลเกลือที่คลุกเคล้ากันแล้วขนาดเท่าไหร่คะกล้วย1กิโลก็เกลือไอ้น้ำส่วนผสมประมาณ2ขีดที่ส่วนผสมแล้ว2ขีดอ๋อจากที่เราผสมไว้แล้วเลือกมาแค่2ขีดมาคลุกเคล้ากับกล้วยที่เราเตรียมไว้แล้วมันต้องมีวิธีการดูยังไงให้มันเข้าเนื้อหรือยังไงแม่คุณป้าก็คลุกเคล้ากันแล้วก็เอามันก็คลุกเคล้าแล้วมันก็เข้ากันนะคะแล้วก็แค่งานง่ายๆนี่แหละง่ายๆเลยแค่คลุกเคล้านิดหน่อยพอเขาคิดว่ามันก็ไม่อะไรมากมายก็เอาทอดได้เลยก็ลงกระทะลงกระทะได้เลยแต่การลงกระทะที่ว่าน้ำมันไฟต้องขนาดเท่าไหร่คะคุณป้าปานกลางนี่แหละร้อนปานกลางนี่แหละค่ะเราแล้วอย่างสัดส่วนของน้ำมันเนี่ยใช้ประมาณกี่โลครับกล้วย1โลนี่ก็ใช้น้ำมันประมาณ2ถุงหรือประมาณกิโล2กิโลประมาณจะถึง3โลแล้วค่ะ2กิโลกว่าค่ะแล้วเราก็นำกล้วยลงไปทอดก็คือเปิดไฟระดับปานกลางที่ว่านี้นะแล้วลงไปทอดปั๊บจะต้องมีวิธีจะต้องแบบมีการเค้าเรียกว่าต้องกวนต้องอะไรขั้นแรกก็ต้องออกแรงกวนเร็วๆหน่อยเพราะว่าจะทำให้กล้วยมันใสเป็นเงาเพราะถ้ากวนช้าไปเนี่ยจะทำให้กล้วยมันเขาเรียกว่าขึ้นทรายนะภาษาแม่บ้านเขาก็บอกว่าได้เรียกว่าขึ้นทรายแต่เอาง่ายคือกวนให้มันเร็วๆหน่อยกวนให้เร็วเดียวไฟพอดีแล้วยังไงต่อคะเราต้องใช้เวลานานไหมที่กวนเร็วๆเนี่ย25ถึง30นาทีก็จะได้ที่จะเหลืองพอดีแล้วก็จะตักขึ้นก็คือดูว่าถ้ามันเหลืองแล้วก็เอาตักขึ้นได้เลยง่ายๆคือให้มันเหลืองพอตักขึ้นมาแล้วก็เอามาเสด็จน้ำมันค่ะใช้เวลานานไหมครับเอามาเทใส่ถาดแล้วก็เคี่ยวให้เย็นกล้วยจะไม่เกาะกันตรงนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ครับก็ประมาณสัก5นาทีก็จะได้แล้วจากทอดขึ้นมาสู่ทำให้มันเย็นแล้วหลังจากนั้นต้องยังไงต่อคะเราทิ้งไว้ก็ทิ้งไว้แล้วก็เราก็ใส่ถุงลงพอเย็นเสร็จแล้วใส่ถุงแพ็คได้เลยก็จะออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยแบบนี้เลยก็บรรจุใส่ในถุงเหมือนอย่างนี้นี่คือปริมาณเท่าไหร่คะต่อ1ถุงที่อันนี้250กรัม250กรัมอันนี้ตกถุงเท่าไหร่ครับ35บาท35บาท3ถุง100ประมาณโอ้ก็มีการขายที่แบบสามารถมาอุดหนุนซื้อกันได้ก็คือว่าคุ้มนะครับกับราคาต้นทุนแล้วก็มีกำไรไว้เลี้ยงในกลุ่มก็ถือว่าเป็นการขั้นตอนที่เสร็จสิ้นในการทำกล้วยอบเนยแต่วันนี้คุณป้าไม่ได้มาสอนแค่อย่างเดียวเห็นบอกว่ามีอีกอย่างนึงคือเป็นกล้วยเหมือนกันทำอะไรอันนี้เอากล้วยมาทำอะไรเป็นกล้วยคลุกผงปาปริก้าเป็นปาปริก้าก็คือตัวอย่างถุงที่เราเห็นคืออันไหนคะอันไหนครับปาปริก้าคืออันนี้ค่ะปาปริก้าอ๋อลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้คลุกผงปาปริก้า
วิธีการขั้นตอนในการทำคล้ายๆกันหรือเปล่าหรือต้องทำยังไงบ้างอันนี้ไม่ยากคือปอกเสร็จแล้วก็เอามาใส่ถุงพักไว้แล้วก็มาสไลด์ได้เลยอ่ะสไลด์ลงกระทะได้เลยถามลงรายละเอียดนิดนึงว่าการคัดเลือกกล้วยเหมือนกันไหมที่ต้องเป็นกล้วยดิบเหมือนกันเหมือนกันคัดเลือกกล้วยมาเสร็จปั๊บปอกเหมือนกันค่ะต้องล้างเหมือนกันไหมล้างเหมือนกันล้างด้วยสารส้มอะไรมาสักล้างด้วยสารส้มแล้วก็มาสไลด์ลงกระทะเลยอันนี้ง่ายแต่ว่าวิธีการสไลด์ขนาดอะไรอย่างเงี้ยคะก็บางกว่าบางกว่านี้หน่อยนี่ไงนี่กำลังจะแอบถามนี่กำลังจะแอบถามว่ามันต้องต่างกันเพราะว่าดูจากขนาดถุงอันเนี้ยไซส์ก็ต่างกันต้องบางกว่าเกลือเนยเมื่อสักครู่แล้วก็ลงกระทะแล้ววิธีการทอดเหมือนกันไหมทอดมันก็ไม่เหมือนกันเพราะอันนี้ไม่ต้องกวนแรงพอแค่เคลียร์พอเหลืองสุกอะตักขึ้นก็ระยะเวลาประมาณ25นาทีเท่ากันไหมคะก็ประมาณนั้นดูให้มันเหลืองนวลเนาะแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วผงนี่มาโรยกันตอนไหนคะก็พอตักขึ้นมาให้เสด็จน้ำมันหน่อยก็คลุกได้เลยสัดส่วนเท่าไหร่ครับผงที่เอามาผงนี่ก็ถ้ากล้วยประมาณที่เรานั่นโลนึงนี่ก็ใส่ประมาณ20กรัมอะไรประมาณเนี้ยกล้วย1กิโลใช้ผงคาริก้าค่ะประมาณ20-30กรัม20-30กรัมก็จะได้ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้แต่ว่าก่อนที่เมื่อสักครู่คุณป้านำมาให้ดูไม่ใช่แค่มีคลุกผงบาร์บีก้าเห็นมีอีกหนึ่งรสชาติด้วยกันคือบาร์บีคิวค่ะเป็นบาร์บีคิวรู้สึกว่ารสชาติจะเป็นสากลขึ้นเรื่อยๆเนาะแสดงว่าอันนี้คุณป้าก็ต้องมีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้เข้ากับตลาดมากขึ้นหรือเปล่าแนวคิดนี้มาจากไหนมายังไงอ่ะก็บางครั้งก็ไปศึกษาดูงานบ้างเห็นเขาทำก็คือกล้วยอันนี้มันจะเริ่มชินกับชาวบ้านแล้วเขาจะเริ่มเบื่อก็เริ่มอยู่ตัวแล้วเราก็ต้องคิดผลิตภัณฑ์ต่อไปอย่างใหม่มาทำเรื่อยๆเพื่อลงตลาดใหม่ฉะนั้นคุณป้ากำลังจะบอกว่าการที่เราไปดูงานสถานที่อื่นหรือว่าที่อื่นเห็นงานของคนอื่นมันกลับมาพัฒนางานตัวเองได้และมีการประชุมคุยกันในชุมชนในกลุ่มแม่บ้านไหมคะก็คือว่าเราทำอย่างนี้ขายไม่ได้แล้วก็เอาอย่างอื่นมามั่งก็จะปรึกษากันระหว่างสมาชิกอะไรอย่างเงี้ยสงสัยอยู่อย่างนึงครับป้าครับวัตถุดิบที่เราใช้ทำแปรรูปกล้วยเนี่ยมันก็ต้องใช้กล้วยใช่ไหมครับทีเนี้ยในพื้นที่เนี่ยเคยมีกรณีที่ว่าประสบปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนกล้วยไหมครับก็มีอยู่นะคะช่วงที่กล้วยแพงที่แรงมากก็คือปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ในช่วงฤดูไหนคะฤดูแรงเลยค่ะฤดูแรงแล้วแรงติดต่อกันด้วยอ๋อประมาณ 2-3 ปีแรงติดต่อกันกล้วยก็คือหักพับแถวนี้ก็คือหากล้วยไม่ได้ก็ไปหมู่บ้านข้างเคียงบังเอิญมีอย่างสวนที่เขาทำกันเลยอ่ะคือให้น้ำให้อะไรเลยเนี่ยมีกล้วยมากป้าซื้อหวีละ35บาทในตอนนั้นโอ้โหไม่คุ้มป้าก็ต้องทำหวี35บาทแพงนะเนี่ยมันจะว่าคุ้มไหมมันไม่คุ้มแต่ก็ต้องทำเพราะว่าที่อื่นกล้วยไม่มีแต่บ้านป้ามีแต่แพงออเดอร์สั่งป้าก็ต้องทำคือในเมื่อลูกค้าสั่งมานะเราในฐานะคนขายก็ต้องทำต้องหาวัตถุดิบแต่ว่าทีนั้นมันก็เป็นสิ่งที่มันเป็นปัจจัยสภาพอากาศด้วยเนาะที่เจอแต่ว่าเราก็หาจากพื้นที่ใกล้เคียงหมู่บ้านข้างๆหาได้แพงหน่อยก็หาได้ก็ยอมในการที่จะแบบลงทุนเยอะนิดนึงก็หามาในการทดแทนแต่พูดถึงอย่างนี้แล้วทั่วไปนอกจากสินค้าที่เราแปรรูปมาเป็นกล้วยแบบนี้ค่ะในพื้นที่อุทัยธานีเองมีการแบบทำเกี่ยวกับเรื่องกล้วยที่เป็นสินค้าอื่นที่ป้าเคยเห็นมีเยอะไหมสินค้าอย่างอื่นใช่ไหมถือกล้วยมีการแปรรูปใช่ก็มีนะแต่ก็ไม่เยอะก็ถือว่าป้าก็คือเป็นกลุ่มหนึ่งที่เราชูเรื่องนี้แล้วก็คือไม่มีคู่แข่งทางการตลาดมากไม่เยอะค่ะเราก็สามารถที่จะผลิตของเราไปได้เรื่อยๆนะครับทีนี้สงสัยอย่างหนึ่งครับป้าครับเนี่ยแพ็คเกจเนี่ยสวยงามมากเลยนะครับมีการออกแบบมีการดีไซน์เนี่ยเป็นถุงซิปล็อกเก็บได้ตรงนี้ใครเป็นคนออกแบบครับออกแบบก็คือมีหน่วยงานเลยค่ะกศน.เขามาแนะนำว่าเป็นถุงใสธรรมดาเนี่ยมันดูไม่สวยจ้าเขาก็เลยแนะนำว่าเป็นถุงซิปแบบนี้จะดีไหมก็คือกศน.ก็มีส่วนในเรื่องของการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณแล้วก็การออกแบบแพ็กเกจต่างๆแล้วก็ยังมีต้องบอกว่านี้เป็นสติ๊กเกอร์ด้วยเนาะที่ติดคือโอ้นี่ยี่ห้อป้าเลยเหรอเนี่ยป้าจำรุนกล้วยกรอบปาปิก้ามีสโลแกนด้วยนะคุณผู้ชมอร่อยอย่างมีประโยชน์แน่นอนว่ากล้วยมีประโยชน์มีประโยชน์อะไรกับร่างกายบ้างมีประโยชน์อะไรกับร่างกายตั้งแต่เด็กที่ป้ามาสมัยก่อนก็จ้ะลูกเกิดมาก็คือให้กล้วยกินเลยเขาบอกว่ามีวิตามินซึ่งเราก็แบบ
ทานกล้วยกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเนาะก็คือเป็นผลไม้ธรรมชาติที่หาเดินไปไหนก็หาง่ายแต่เฉพาะกล้วยน้ำว้าที่เลือกมาด้วยอันนี้จริงต้องบอกว่านี่ส่วนตัวเองคุณแม่นี่คือให้ทานกล้วยตั้งแต่เด็กๆเลยนะคุณพ่อบอกจะได้เสียงดีก็ไม่รู้มีผลจริงหรือเปล่าหรือว่าจะเจอแต่เรื่องกล้วยก็ดีเหมือนกันค่ะชีวิตจะได้กล้วยแล้วก็รวยแบบที่ป้าบอกด้วยแต่ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณป้าจำรุนยังไม่หมดเพียงเท่านี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาชมกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกล้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยอบเนยปาปริก้านะครับแล้วก็รสบาร์บีคิวทราบมาว่าที่เนี่ยล่าสุดเนี่ยมีการคิดค้นเรื่องของการแปรรูปเป็นรสชาติล่าสุดเลยมีอะไรบ้างครับค่ะก็มีหลายอย่างนะคะอ่ะเดี๋ยวไฟถือให้ค่ะค่ะอันนี้นี่เป็นกล้วยกรอบสมุนไพรกล้วยกรอบสมุนไพรใส่สมุนไพรอะไรลงไปในนี้บ้างก็มีมะกรูดตะไคร้ใบเตยค่ะค่ะก็มีการคลุกเคล้าเข้าไปเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพสายเฮลตี้นี่ได้เลยดีทีเดียวแล้วก็ทานเป็นขนมกรอบๆเล่นได้ด้วยอ่ะแล้วก็ยังมีอีกค่ะอันนี้เป็นกล้วยกรอบสาหร่ายกล้วยกรอบสาหร่ายอ่ะค่ะเป็นจะได้ลูกค้าอีกประเภทนึงคือเด็กเขาชอบกินนี่เห็นอยู่แล้วรุ่นนี้เลยรุ่นฝ้ายเลยวัยรุ่นเลยก็คือนำสาหร่ายที่ชื่นชอบกันอยู่แล้วมาผสมผสานกับกล้วยซึ่งรสชาติออกมาโอเคใช่ไหมคะป้าเดี๋ยวทั้งหมดนี้ต้องขอชิมเลยค่ะพี่สารอ่ะต่อไปอันนี้ค่ะอันนี้เป็นกล้วยกรอบหมูหยองเดี๋ยวนะหมูหยองเอามาผสมผสานกับกล้วยแล้วโอเคเหรอคะป้าอร่อยค่ะลองชิมแล้วอร่อยหมายถึงว่าคือเราผสมไปในตัวเครื่องที่คลุกเคล้าเลยหรือว่าอยู่ยังไงของเป็นยังไงอันนี้เป็นกล้วยกรอบอบเนยแล้วป้าเอามาคลุกเคล้ากับหมูหยองก็คือเพิ่มเติมวิธีการเดียวกันแต่ว่าเพิ่มเติมรสชาติของหมูหยองลงไปน่าสนมากค่ะแต่ว่ายังมีอีกยังไม่หมดเพียงเท่านี้อันนี้คือสุดท้ายเลยเป็นกล้วยกรอบไส้มะขามแล้วเอามะขามใส่ไปตรงไหนอะป้าก็คือมันจะใส่เป็นไส้อะค่ะสอดไส้ข้างในก็เหมือนเอากล้วย2ชิ้นมาประกบกันแต่ว่ามีมะขามอยู่ข้างในกลางโอ้โหแต่ละอย่างนี่แบบป้าสร้างสรรค์มากยังมีอีกค่ะนอกจากที่เป็นแบบลักษณะที่ทานเล่นๆแบบนี้กันแล้วอันนี้คือเป็นแยมมะขามแยมมะขามค่ะปกติเราเห็นแต่แบบแยมสตรอเบอรี่แยมสับปะรดอะไรแบบนี้แต่แยมมะขามยังไม่เคยเห็นเลยค่ะอันนี้คือเรานำไปทานกับอะไรถึงจะอร่อยอันนี้เป็นของทอดพวกขนมกรุบกรอบอย่างขนมปังอย่างนี้ก็กำมะแตงกินด้วยก็สามารถอร่อยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ายังไม่หมดค่ะอันนี้ป้าบอกว่าป้าทำแล้วอร่อยเลยภูมิใจนำเสนอมากอันนี้เป็นคุกกี้คุกกี้กล้วยไส้แยมมะขามไส้แยมมะขามก็คือคล้ายๆกับตัวแยมอันนี้คือป้าทำแยมอยู่แล้วก็เลยลองเอามาทำเป็นไส้คุกกี้สอดไส้เข้าไปอีกยังไม่หมดอันนี้อีกหนึ่งอย่างด้วยกันอันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นข้าวเกรียบค่ะข้าวเกรียบแตงโมค่ะค่ะวิธีการทำงานอันนี้คือเป็นการใส่ส่วนผสมของอะไรบ้างเป็นแป้งมันกับแตงโมค่ะแต่นอกจากนี้แอบเห็นว่าเมื่อด้านข้างตะกี้แฟบสองเห็นมีใบตำลึงใบกะเพราอันมันจะมีหลายอย่างค่ะเริ่มต้นมันข้าวเกรียบตำลึงก็คืออีกอย่างนึงเป็นผลิตภัณฑ์นึงเป็นใบตำลึงพื้นบ้านแล้วนี่แหละเอามาปั่นผสมกับแป้งแล้วก็มาทำเป็นข้าวเกรียบโอ้โหพี่สารสังเกตไหมว่าสิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเลยคือป้าไม่หยุดนิ่งเลยอ่ะใช่แล้วก็ไม่ได้ทำงานคนเดียวด้วยทำงานกันเป็นกลุ่มเป็นทีมค่ะฉะนั้นป้าต้องมีวิธีการในการทำงานแนวทางหรือมีการนำศาสตร์พระราชามาใช้มีเรื่องอะไรบ้างคะง่ายๆคือนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในหมู่บ้านชุมชนมาแปรรูปค่ะคือมีอันไหนก็ที่คิดว่ามันจะแปรรูปได้ป้าก็เอามาทำก็คือสิ่งอยู่ในท้องที่เราในธรรมชาติของเรานี่แหละโดยเฉพาะเรื่องกล้วยที่ยกมาเป็นเรื่องหลักนอกจากนี้มีวิธีการทำงานอย่างอื่นอีกไหมคะร่วมกับแม่บ้านในหมู่บ้านคือเราก็คุยกันในระหว่างสมาชิกว่าจะทำอะไรมีอะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยคือปรึกษากันปรึกษาหารือแล้วคุยกันในหมู่ก็คือทุกคนมีส่วนร่วมนั่นเองในการแสดงความคิดเห็นกันซึ่งถือเป็นแนวทางหลักในการทำงานกันเลยใช่ครับแล้วคุณป้าครับแล้วถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยที่ชมรายการเนี่ยสนใจที่อยากจะเรียนรู้เรื่องของการแปรรูปกล้วยเนี่ยหรือมีข้อสงสัยเนี่ยสามารถติดต่อป้าได้ที่ช่องทางไหนครับค่ะก็คือเริ่มแรกก็คือติดต่อที่ป้าจำรูนเลยเบอร์โทร0848168808แล้วก็หน่วยงานกศน.อำเภอห้วยคดได้เลยก็ติดต่อมาได้ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้นะครับได้เลยวันนี้ทางรายการของเราต้องขอขอบคุณป้าจำรุนมากๆเลยนะคะได้ความรู้เพียบแล้วก็เดี๋ยวได้ชิมอร่อยๆแน่นอนจากกล้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณป้าจำรุนมากๆเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการกศน.บอกต่ออาชีพย้อนหลังได้ที่
www.etvthai.tv หรือหากคุณผู้ชมมีข้อติชมหรือเสนอแนะสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ครับวันนี้ผมฝ้ายและวิทยากรพร้อมด้วยทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกับอาชีพที่น่าสนใจใหม่ได้ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะป้าขายของหน่อยดูถุงขายของหน่อย